ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกับกระผมคำผางพุทธทิมนะครับกับรายการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในเทรนด์ของการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของตัวเองหวั่นเกรงคนที่เรารักว่าจะไปติดโรคติดเชื้อมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการทำมาหากินการขาดรายได้เช่นเคยนะครับผมก็จะนำเอาเรื่องของทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการหารายได้ในยุคของโรคติดต่อตรงนี้นะครับธุรกิจที่แก้ปัญหาในยุคนี้ให้กับผมนั่นก็คือธุรกิจโฟร์ไลท์ซึ่งธุรกิจโฟร์ไลท์เนี่ยผมทำมานานแล้วแหละเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถามหานะครับพอมาถึงยุคนี้ก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนหอยหาในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้มาแนะนำประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับธุรกิจโฟร์ไลท์ให้ทุกท่านเพื่อที่จะเป็นทางออกให้กับคนที่กำลังมองหาการมีสุขภาพที่ดีและการมีรายได้ในขณะที่อยู่บ้านเรามาดูกันนะครับว่าทำกันยังไงนะครับพอพูดถึงการทำธุรกิจการค้าการขายสิ่งแรกเลยที่ผู้ที่ทำธุรกิจกังวลแล้วก็มีปัญหากันนั่นก็คือเรื่องของการหาลูกค้าว่าจะหาลูกค้ายังไงนะครับซึ่งก็หาลูกค้าแบบนี้นะครับที่ผมกำลังจะแนะนำอยู่ตอนนี้นะครับชี้แนวทางให้กับคุณได้รับฟังกันดูนะครับว่าที่ผ่านมานั้นผมทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาร่วมกับบริษัทโฟร์ไลท์นั้นคุณจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะหาลูกค้ายังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าหากว่าคุณสนใจที่จะทำธุรกิจอยู่ที่บ้านแน่นอนการทำธุรกิจอยู่ที่บ้านเราก็ต้องอาศัยการออนไลน์อาศัยโซเชียลนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณจะได้จากบริษัทโฟร์ไลท์หลังจากสมัครนั่นก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีสินค้าจำหน่ายขายอยู่ภายในเป็นลักษณะของอีคอมเมิร์ซนั่นก็คือลูกค้าสามารถที่จะคลิกตะกร้าสินค้าแล้วก็จ่ายเงินผ่านเว็บไซต์ได้เลยผู้ที่นำส่งสินค้าก็คือบริษัทท่านในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ก็มีหน้าที่ในการโพสต์การแชร์คือมีหน้าที่ในการทำโฆษณาว่ากันเถอะเหมือนกับว่าเรามีร้านค้าเราเปิดธุรกิจเราก็จะทำยังไงที่จะให้คนอื่นได้รู้ว่าเราทำธุรกิจอะไรและธุรกิจนั้นเป็นยังไงนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมทำมานั่นก็คือการหาลูกค้ามาจากออนไลน์นะครับซึ่งการหาลูกค้ามาจากออนไลน์แน่นอนนะครับก็ต้องเป็นโซเชียลแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆเริ่มต้นเลยนะครับเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยถ้าหากว่าคุณโพสต์คุณแชร์ไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าติด Google ติดอันดับของ Google เมื่อมีการเรียกหาคำว่า Fourlight เว็บไซต์คุณก็จะขึ้นลูกค้าก็จะคลิกเข้ามาดูลูกค้าคลิกหาคำว่า Transfer Factor เว็บไซต์ของคุณขึ้นลูกค้าก็จะคลิกเข้ามาหรือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเว็บไซต์ของคุณขึ้นมาลูกค้าก็จะเข้าไปซื้อแล้วก็ไปเป็นลูกค้าของคุณในเว็บไซต์นั่นเองนะครับตัวต่อมาแอปพลิเคชันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเว็บไซต์นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ต้องแสดงผลบนมือถือเขาก็จึงเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะช่วยคุณในการที่จะส่งลิงก์คุณสามารถที่จะส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าส่งลิงก์ไปให้เขาสั่งซื้อสินค้าทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันบริษัทโฟร์ไลท์ทำให้เมื่อคุณสมัครและมีรหัสประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทำนะครับนั่นก็คือการสมัครบล็อกเกอร์นะครับหรือว่าเขียนบล็อกเกอร์คือการเขียนบทความแล้วก็การโพสต์ภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจเสร็จแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่บริษัททำให้นะครับตัวต่อมานะครับ Facebook ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำ Facebook นี่ก็จะมีในส่วนของการสร้างแฟนเพจแล้วก็การนำเอาบทความจากบล็อกเกอร์นำบทความจากที่อื่นๆหรือว่านำภาพนำลิงก์จากเว็บไซต์ต่างๆโพสต์ลงไปในแฟนเพจหรือว่านำไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆของ Facebook นะครับต่อมา Twitter นี่ก็เพื่อทำแบบเดียวกับ Facebook การนำเอาบทความการนำเอาลิงก์ต่างๆไปโพสต์ไปแชร์นำเอารูปภาพไปโพสต์ไปแชร์หรือว่าแชร์วิดีโอต่างๆนะครับก็ผ่าน Twitter ได้นะครับทีนี้มาส่วนของ YouTube นี่ก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่เราจะทำคลิปสั้นๆ
การทำ YouTube เนี่ยถ้าทำดีๆคุณจะมีรายได้ถึง2ทางทางแรกนั่นก็คือคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าของคุณในเว็บไซต์ที่บริษัททำให้นะครับแล้วก็ YouTube จะจ่ายค่าโฆษณาให้กับคุณโดยตรงนะครับคุณก็จะมีรายได้2ทางนั่นคือจาก YouTube โดยตรงแล้วก็จากการจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์จากเว็บไซต์ที่บริษัททำให้นั่นเองนะครับอีกโซเชียลนึงนะครับนั่นก็คือ LinkedIn นะครับ LinkedIn นี่ก็เป็นโซเชียลแบบสมัครงานคือใครหางานใครต้องการแรงงานใครต้องการรับสมัครงานก็จะเป็นโซเชียลของผู้ที่หางานนะครับอีกโซเชียลหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Tumblr นะครับ Tumblr นี่ก็จะคุณสามารถที่จะโพสต์รูปโพสต์บทความโพสต์ลิงก์โพสต์วิดีโอลงใน Tumblr ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ Instagram ใครที่ชอบแชร์รูปแชร์วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะหาลูกค้าได้จาก Instagram นะครับอยากใช้ WordPress ก็คล้ายๆกับ Blogger นะครับนั่นก็คือนำบทความนำภาพนำวิดีโอไปโพสต์ซึ่งมันก็จะเป็นบล็อกของเราในการที่จะทำแบ็คลิงก์ให้กับเว็บไซต์ที่บริษัทโฟไลท์ทำให้นะครับพิเศษในทีมงานของผมนะครับผมทำวิทยุออนไลน์พ่วงให้ทุกคนใครที่สมัครมาในทีมผมอยากใช้ Bloggerอยากใช้ WordPress ทำวิทยุออนไลน์ผมทำให้ฟรีนะครับโซเชียลต่อมานะครับนั่นก็คือ LINE Application นะครับลูกค้าที่ผมได้มา 70-80% มาจาก LINE Application ลูกค้าจะทักทาง LINE มากที่สุดนะครับ LINE Application สามารถที่จะโพสต์แบบ Facebook หรือแบบ Twitter ก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งโดยตรงกับบุคคลเป้าหมายของคุณเลยก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับ TikTok เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นดารา TikTok อยู่คุณก็สามารถที่จะลงวิดีโอทำวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นลูกค้าติดตากลายเป็นไวรัลวิดีโอก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของลูกค้าที่มาจากออนไลน์นะครับช่องทางมีเยอะแยะเลยนะครับช่องทางของการมีลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือมาจากออฟไลน์ออฟไลน์นี้ก็อย่างเช่นเราไปเจอคนเราแจกนามบัตรเราไปคุยเราไปเจอนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนญาติพี่น้องบอกกันลูกค้าบอกลูกค้าแล้วก็โทรมาติดต่อคุณเรียกว่าลูกค้าแบบออฟไลน์คือไม่ได้มาจากการทำออนไลน์นั่นเองนะครับลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับก็จะมาจากคนที่รักสุขภาพต้องการอยากจะจ่ายเงินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ลูกค้ามาจากกลุ่มของผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่ดีต้องการอยากจะมีสุขภาพดีก็มาเป็นลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามาจากทีมงานมาจากผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับคุณนะครับยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยของคนที่กลัวโรคติดต่อภูมิคุ้มกันดีไม่มีการติดเชื้อทุกชนิดนะครับทีนี้ผมจะอธิบายถึงรายได้ที่คุณจะได้แบบง่ายๆนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พลัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดนะครับขวดนี้มีอยู่50คะแนนทีนี้เรามาดูรายได้ถ้าเกิดว่าคุณขาย1ขวดอย่างตัวเนี้ยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับราคาสมาชิกในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ 2,488 บาทจาก50คะแนนเนี่ยคุณจะได้ 25% ก็เท่ากับว่าค่าคอมขวดนี้อยู่ที่462บาทที่บริษัทจะให้คุณนะครับราคาขายปลีกอยู่ที่ 3,320 บาทมันจะเป็นกำไรหรือส่วนลดที่คุณจะได้832บาทหรือคุณจะไปทำเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าก็ได้อยู่ที่กลยุทธ์ของคุณเอาไปส่งเสริมในการตลาดของคุณได้นะครับและไม่แค่นั้นธุรกิจโฟร์ไลท์เป็นธุรกิจเครือข่ายซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปแนะนำคนอื่นมาขายด้วยกันนะครับถ้าคนขายที่ติดตัวของคุณเรียกว่าชั้นที่1 นะครับชั้นที่1ขายเนี่ยคุณจะได้ 2% ตกขวดละ37บาทนะครับถ้าชั้นที่1ขาย10ขวดเนี่ยคุณก็ได้แล้ว370บาทแล้วชั้นที่2นะครับชั้นที่2ขายเนี่ยคุณจะได้ 5% 5% ก็เท่ากับว่าขวดละ92บาท50สตางค์ถ้าชั้นที่2เนี่ยขายทั้งหมด10ขวดคุณก็ได้แล้ว925บาทนะครับและถ้าเกิดว่าชั้นที่3ขายล่ะชั้นที่3ขายคุณจะได้อีก 12% นั่นก็เท่ากับว่าขวดละ222บาทถ้าเกิดว่าชั้นที่3ขาย10ขวดคุณก็ได้แล้ว 2,220 บาทนะครับนี่คือรายได้แบบง่ายๆนะครับบริษัทโฟไลท์นั้นให้ผลตอบแทนสูงสุดสูงถึง 64% นะครับ 64% เนี่ยจะจ่ายอยู่ใน10ชั้น
ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นี่แค่3ชั้นนะครับนี่แค่3ชั้นยังเหลืออีก7ชั้นนะครับไอ้เรื่องของ7ชั้นที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าออโตเมติกนะครับแบบอัตโนมัติคือมันจะไปของมันเองแต่ที่แน่ๆนะครับที่คุณคำนวณได้ชัดเจนที่สุดก็คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นี่แหละนะครับวิธีการในการทำเงินแบบนี้นะครับเราสอนฟรีทันทีนะครับสอนให้คุณได้รู้จักกับวิธีการต่างๆเทคนิคต่างๆปัญหาแม้กระทั่งว่าปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วทำตลาดยังไงอันนี้เราสอนทันทีนะครับธุรกิจฟัวไลท์ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คือรูปแบบดีๆกับธุรกิจฟัวไลท์ที่ผมทำอยู่แล้วผมพร้อมที่จะถ่ายทอดแนะนำสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินไปได้ตลอดจนวิธีการทำสื่อในการทำการตลาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อทางด้านวิดีโอสื่อทางด้านภาพด้านเสียงนะครับผมพร้อมที่จะให้การแนะนำทุกวันนี้ผมทำธุรกิจฟัวไลท์แบบออนไลน์ 100%นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับกระผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ